สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Easy Coffee อีกแล้วครับซึ่งวันนี้ผมนะครับได้เห็นเมนูต่างๆที่เป็นไวรัลมากมายครับแล้วก็มีเมนูหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสมากๆเลยแล้วก็หลายๆร้านเนี่ยเอาไปใช้ในคาเฟ่ด้วยและน่าสนใจมากๆเมนูนี้เนี่ยต้องบอกว่าจะเปลี่ยนกาแฟดำธรรมดาธรรมดานะครับให้กลายเป็นกาแฟผลไม้สุดปังกำไรพุ่งสไตล์ Easy Coffee นั่นเองครับซึ่งเมนูนี้ก็คือเมนูอเมริกาโน่ลิ้นจี่ซากุระนะครับซึ่งสายเข้มชอบกาแฟแบบดำเข้มเนี่ยกับสายชอบผลไม้เนี่ยก็จะมาแมทกันอย่างลงตัวจะเป็นยังไงอยากรู้ใช่ไหม ไม่อยากจะพูดเยอะครับเจ็บคอไปดูกันเลยซึ่งเมนูลิ้นจี่ซากุระนี่นะครับต้องบอกว่าทำง่ายมากๆเลยครับและเมนูนี้ส่วนผสมน้อยจริงๆครับอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นลิ้นจี่นะครับผมใช้เป็นลิ้นจี่กระป๋องละกันเพราะว่าทุกคนสามารถหาได้ง่ายตามเซเว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้านหรือร้านสะดวกซื้อก็ซื้อได้นะครับอันนี้ต่อมานะครับก็เป็นช็อตเอสเปรสโซ่นะครับตัวนี้เนี่ยผมใช้ช็อตอยู่ที่1ช็อต30 ml นะครับและสุดท้ายครับน้ำลิ้นจี่นะครับวันนี้ผมใช้เป็นไซรัปนั่นเองครับซึ่งเราจะเอามาผสมนะครับให้ได้อัตราส่วนน้ำเนี่ยอยู่ที่150 ml แต่ใครมีไซรัปลิ้นจี่ของตัวเองที่ชอบรสชาติเนี่ยสามารถเอาลิ้นจี่ของที่ร้านเนี่ยมาอะแดปต์สูตรใช้ได้เลยนะโอเควันนี้เนี่ยครับผมจะใช้น้ำเปล่าครับอยู่ที่100 ml ครับและก็จะใช้ไซรัปลิ้นจี่นะครับอยู่ที่50 ml นะครับเหตุผลที่ผมเลือกนะครับของยี่ห้อนี้เนี่ยเพราะว่าสีนะครับสวยแล้วก็มีแบบเท็กเจอร์เนื้อนิดนึงด้วยเห็นไหมนี่ใส่ไปแล้วนะครับปึ๊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 บโอเคหลังจากเราคนเข้าแล้วนะครับเราก็เทลิ้นจี่ครับที่เราผสมแล้วลงในแก้วเลยครับนี่เห็นไหมมีเนื้อด้วยนะครับกวาดเนื้อลงมาให้หมดปึ้งแล้วเราก็ใส่ลิ้นจี่ครับสัก2ชิ้นนะครับเอาไว้ใต้แก้วนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปครับเราจะใส่น้ำแข็งครับลงไปเลยให้เต็มแก้วนี่เลยครับเสร็จแล้วเราก็ราดด้วยช็อตเอสเปรสโซ่นะครับเข้มๆหอมหวานอร่อยครับนี่ไปเลยและตกแต่งครับท็อปด้วยลิ้นจี่นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายใส่ใบพาสลีย์เพิ่มความเป็นสีสันให้น่าทานครับก็ถึงขั้นตอนที่เราจะต้องมาชิมแล้วครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ขอบอกก่อนเลยนะว่าหน้าตาดีมากอ่ะผมชอบมากเลยสีของน้ำดูละมุนครับแล้วก็แยกเลเยอร์กันแบบดูโอเคเลยนะครับส่วนลิ้นจี่กับท็อปตกแต่งเนี่ยก็ทำให้เราสามารถเอาไปขายแล้วก็เพิ่มมูลค่าที่ร้านได้ด้วยอร่อยละมุนมากเลยครับเพื่อนๆจะดื่มแบบแยกชั้นหรือจะคนให้เข้ากันก่อนก็ได้นะครับฟีลลิ่งแบบโอ้โหใช่เลยครับกับลิ้นจี่ซากุระแก้วนี้นะครับเอาไปทำขายรับรองเลยว่าขายดีแน่นอนนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการเคลื่อนไหวของ Worldwide Coffee ครับแล้วมาดูครับว่าใน EP หน้าเราจะมีคลิปดีๆสอนสูตรอะไรให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายซายโยนาระครับ